สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็เจอของใหม่ครับหมูหยองรสคั่วกลิ้งนะฮะ30กรัมนะครับหมูอร่อยยอดฮิตเมืองพัทลุงอ๋อผลิตจากพัทลุงนะครับบริษัท C&T Food นะครับตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงนะเดี๋ยวลองชิมดูครับหมูหยองรสคั่วกลิ้งจะเป็นยังไงก็ตักข้าวกับไข่ดาวมาพร้อมเต็มที่ครับลองชิมดูนี่ครับเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นหมูหยองแล้วก็มีเหมือนกับว่าเครื่องพวกกิ้งพวกใบอะไรพวกนี้เข้ามานะคลุกเคล้าแล้วดูหน้าตาดีครับรสคั่วกลิ้งครับแต่ว่าไม่เผ็ดนะมันเหมือนหมูหยองแล้วก็มีรสขึ้นออกมาหมูหยองที่มีเหมือนมีใบมะกรูดแห้งแล้วก็มีรสอะไรขึ้นมาแต่ว่าไม่เผ็ดนะตอนแรกนึกว่าเป็นคั่วกลิ้งแล้วน่าจะเผ็ดแต่เป็นอย่างนี้ก็ทานได้ทั่วไปครับไม่เผ็ดนี่จริงคั่วกลิ้งเนี่ยจะต้องเผ็ดมากเสียดายถ้าเผ็ดกว่านี้เนี่ยแบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดเลยเนี่ยจะดีมากแต่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งของอาหารนะใครเบื่อหมูหยองปกติแล้วนี่ก็ช่วยได้ครับเวลาเดินทางเผื่อพกไปไหนพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ